จิโอโรดาโน่บรูโน่พระนอกลีดผู้ศึกษาจักรวาลวิทยาปฏิเสธแนวคิดว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลจิโอโรดาโน่บรูโน่หรือฟิลิปโป้บรูโน่เป็นพระชาวอิตาลีในคณะโดมินิกันเขาเป็นทั้งนักปรัชญาและก็นักคณิตศาสตร์นะครับที่มีการศึกษาจักรวาลวิทยาเขาเชื่อว่าจักรวาลของเราไม่มีจุดศูนย์กลางและน่าจะมีโลกที่มีลักษณะเหมือนเราอีกเป็นนับไม่ถ้วนเขาพบว่าดวงดาวที่เรามองเห็นบนท้องฟ้านั้นแท้จริงมันมีลักษณะเหมือนดวงอาทิตย์เขาปฏิเสธจักรวาลวิทยาแบบดั้งเดิมที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางหรือระบบ geocentricและมากไปกว่านั้นเขายังปฏิเสธแนวคิดที่เสนอโดยนิโคลัสคอเปอร์นิคัสที่เสนอว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรือฮีลิโอเซนทริกเขามองว่าจักรวาลของเราน่าจะมีขนาดเป็นอนันต์แม้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของเขาจะสุดโต่งแล้วก็หลุดโลกมากๆแล้วแนวคิดทางศาสนาของเขาก็ยังเป็นสิ่งที่ศาสนาจักรมองว่าเป็นความคิดที่หัวรุนแรงแล้วก็นอกลีดเขาปฏิเสธความเชื่อในเรื่องของเพลิงนรกตีเอกภาพสภาพความเป็นพระเจ้าของพระเยซูความนิรมนต์ของนางแมรี่และการแปลสภาพของแผ่นปางและไวน์เป็นพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อหลักๆในศาสนาคริสต์สุดท้ายเขาถูกศาลโรมันตัดสินในปี1593ในฐานะของคนที่มีความคิดนอกลีดและถูกจับเผาทั้งเป็นในปี1600หากท่านใดชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Projectile แล้วก็หากในคลิปหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมาเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ